เดีย๋ยวเราเริ่มนไปดีกว่าเราตัดมาหน้านี้ก่อนนะคือตอนเนี้ยผมแตทีมไทยที่มีสังกัดจะมีอยู่5ทีมใช่ไหมก็คือฟูลเซนฟูเซนใช่ไหมเอ่าเอ็มอะไรกันเซอร์เซียเอ็นเคทีแล้วก็ชาเปอร์ะนี่คือทีมที่แบบว่าท็อปหของไทยนคะครับผมท็อปหของไทยเลยนะ เพราะว่าเป็นทีมที่มีองค์กรสนับสนุนแล้วก็สามารถทุ่มกับการเป็นนักกีฬาให้เต็มที่เพราะว่ามีเงินเดือนมีอะไรอย่างเงี้ยนะตอนเนี้ถ้าพูดถึงสภาพฟอร์มของทีมปัจจุบันอะฟูลเซนเนี่ยค่อนข้างดรอปอย่ามาเริ่มที่ฟูลเซนกันก่อนเลยฟูลเซนตอนเนี้ด้วยที่ฟอกนะครับผมออกนะฟอกกับ PTC นะฮะไม่ได้ลงสนามนะออกไปคนที่เข้ามาแทนตอนนี้ก็คือลำนะฮะลำ นะขอเขียนลำพอพอแล้วก็ทีนะฮะทีเลิฟแฟมนะครับมาแทนซึ่งสองคนนี้ก็เติมเติมเต็มทีมได้ดีอยู่พอสมควรแต่ฟอร์มของฟูลเซนหรือความแข็งแกร่งของฟูลเซนที่มีในช่วงการแข่งขันสปิทที่ผ่านมาหายไปหมดเลยนะผมยกให้เป็นเรื่องของ ความเข้ากันของทีมที่หลังจากที่เขาเปลี่ยนแปลงคีคีแมนอย่าง PTC ที่เป็น IGL ออกอ่ะมันทำให้รูปเกมของฟู l เซนตะ์เปลี่ยนไปเลยมันกลายเป็นฟู l เซนต์ล่างใหม่นะที่ผมก็ไม่รู้ว่า T จะลงเป็นตัวหลัก PC จะกลับมาไหมเราไม่มีคำตอบด้านนี้มันเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามว่าอะไรเกิดขึ้นกับฟูลเซนต์อยู่ตอนนี้นะครับผมนะพี่คิดว่า PTC ลงไหมวันนี้ยังไม่มีข่าวประกาศไม่มีอะไรก็ คิดว่าไม่ลงครก็ยังเป็นทีอยู่นะฟอร์มความแข็งแกร่งของฟูลเซนตอนเนี้ที่สะท้อนชัดเจนสุดคือทีมเล่นแผนที่ทีมไม่ซับซ้อนครับเล่นไม่ซับซ้อนขึ้นนะเล่นง่า,งงายๆนะเล่นจังหวะง่ายๆไม่มีจังหวะที่ส่งคนเลิกส่งคนทําจังหวะนู่นนี่นั่นเล่นเน้นจังหวะง่ายๆเน้นเกมง่ายๆเล่นตั้งรับในไซต์อะไรอย่างเงี้ย อย่างเช่นไอเกมที่มันไปเจอกับอะไรนะจำไม่ได้อ,ะอ,อ่ะขอเช็คโพลก่อนแล้วกันมีตรงนี้พอดีซูเป,ปอร์ซิกอ่ะเกมตอนที่เจอกับซูเป,ปอร์ซิกใช่ป่ะอ่าเนี่ยที่ไปแพ้แมปแมปหนึ่งอ,ะอ่ะก็ยังแพ้แมปหนึ่งอยู่ก็คือความแข็งแกร่งตกลงไปเยอะนะคือด่านโลตัสเนี่ยเนี่ยหายไปเลยนะครับผมสิ่งที่มันสะท้อนชัดเจนมากที่เราเห็นจากฟอร์มของฟูลเซนมาหลายๆครั้งเราเห็นฟูลเซนแข่งมาสักพักหนึงแล้ว คือตัวของ John Sen, จอโอเซนกับตัวของซูชิบอยไม่ค่อยเข้าขากันครับนะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของแผนหรือ IGL หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เรามักจะเห็นสองคนนี้เล่นไม่เข้ากันตลอดสตันไปโดนกันเองบ้างละ่ะแฟดออกไปใส่ซูชิบอยส่งแฟตให้จอโนเซนวิ่งเข้าซสายเกิดอะไรขึ้นอีกฝั่งไม่โดนแฟดจอโนเซนพุ่งเข้าไปตายฟรีใช่ไหมเราจะเห็น จังหวะแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาของตัวด้านไหนอาจจะแบบว่าเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสร้างทำให้ไม่มีคนกำกับจังหวะเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาเขา้าเอาเอา,เอ,าอันที่จริงนะถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยซูชิบอยก็เคยพยายามที่จะเล่นอินนี้อยู่เคยพยายามที่จะเล่นอินนี้อยู่แต่ไม่ประสบความสำเร็จผมเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านนถ้าจะไม่ผิด นะจนต้องกลับไปเล่นเซนเิเนลเหมือนเดิมในช่วงการแข่งขันแอสเซนชันซึ่งก็ทำผลงานได้ดีนะผมมองว่าซูชิบอยเนี่ยผลงานเขาดีจอโนเซนผลงานก็ดนะีแต่จังหวะมันมันตอนนี้ฟูลเซนมันกำลังมันกาลังแบบว่าไม่รู้วิธีการเล่นกับจอโนเซนแล้วอะคือเหมือนคู่มือการใช้งานหายไปจอโนเซนเล่นยากมากผมไม่โทษนะนะที่จอโนเซนจะจะบอทแฟกเงี้ยเห็นไหมจอโนเซนบอทเรดติ้งในการแข่งขันล่าสุดเนีย่ยฮะเล่นไม่ได้ครับ ไม่ได้บอกว่ายิงไม่ได้นะผมมองว่ามันไม่จังหวะวิบอยู่ใช่แต่จอโนเซนน่ะเล่นไม่ได้นะเล่นไม่ได้ทีนี้ก็คืออะไรคือจังวหวะหลายอย่างจอโนเซนอยู่ในจังหวะที่เสียเปรียบตลอดเวลาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาเรื่องแผนปัญหาเรื่องอะไรจนกว่าจะมีจะจะมีการรับได้รับการแก้ไขที่เราอาจจะได้เห็นเกมเพลย์ของจอโนเซนดีขึ้นแต่ถ้ายังไม่แก้ปัญหาจุดนี้นี่คือปัญหาหลักที่ทำให้ฟูลเซนไม่แข็งแกร่งนะ ฟูเซนตอนนี้ไม่แข็งแกร่งเอาเสียเลยนะมาที่ทีมถัดไปเปลี่ยนนี่ครับมาที่ MITS บ้างนะครับผม MITSMITS เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคือการเอาลาสเข้ามาเนาะใช่ป่ะ KNT ออกออกแล้วก็ลาสจาก NKT เข้ามาซึ่งเอาจริงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแม่งไม่ไม่มีไม่ได้เห็นไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะสักเท่าไหร่ ในเรื่องของจังหวะการเล่นก็ยังช้าอยู่เหมือนเดิมเล่นเกมช้าชนะเล่นเกมช้าช้าเล่นแผนนะเป็นหลักเลยสิ่งที่เราถิงที่เอเเราเราพูดถึง m อ t ในยุคก่อนยังไงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็คือปัญหาที่พี่ผมเห็นจากตัวของ m i t h นะไฟ์พาวอร์ไฟฟ้าพลังนะครับที่ตอนนี้ใช่ล่าสเข้ามาก็จริงแต่ผมมองว่า ลาร์ดก็ไม่ได้ไม่ได้มีไฟพาวเวอร์ที่เหนือเคเนทีไปไปไปมากฮะนะที่เข้ามาผมรู้สึกว่ามันเท่าเดิมนะครับไฟพาวเวอร์หลักๆของเอเมทจะมีอยู่สองคนนั่นคือคีรัวคีรัวกับตัวของกระดุมนะสองคนเนี้ยมีปัญหาอย่างหนึ่งคือแม่งไม่นิ่งเลยไม่นิ่งจากเกมล่าสุดที่เราดูกันใช่ปะ่ะอ่า เกมล่าสุดที่ที่เราเห็นเอเลทเล่นซึ่งเราเห็นเอเลทเล่นเนี่ยสองรอบแล้วนะครับนะเนี่ยเห็นไหมไฟพาวเวอร์หลักเลยนะเซฟิลอสช่วงนี้มาอ้าอาเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์อย่าหนึ่งอีกอย่างหนึ่งแล้วกันก,ก,ก่อนก่อนก่อนไปอ่าพูดถึงไฟพาลเวอร์เรื่องซาแตนนะเซฟิลอสมาแรงมากเลยเซฟนี่คือบวกจัดเลยตอนเนี้ยเซฟนี่อรอร่าออร่ามากๆไม่รู้ว่าไปกิดอะไรมาไม่รู้ไปซ้อมอะไรมาเซฟิลอสคือของจริงเลยอืมนะ เฟลอสนี่คือมาแรงจริงๆนะแต่สองคนนี้ครับกระดุมกับกับคิดรัวเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่ายัางเล่นได้ยากอยู่นะถ้าใจผิดด่านด่านแอเซนป่ะคือด่านแอเซนเนี่ยตอนช่วงฝั่งกันใช่ปะเนี่ยช่วงฝั่งกันคิดรัวทําอะไรไม่ได้อะไรวิ่งไปโมง่งเฟิร์สเดสสอย่างเดียวพยายามเล่นเล่นจังหวะเอาไฟาฟล์าฟาพาวเวอร์ของตัวเองไปวัดแล้วก็แพ้รัวๆนะ แต่ก็กลับมาได้ในฝั่งบุกที่อยู่ไฟพาลเวอร์ก็คืนกลับคืนมาไม่มีความนิ่งสักเท่าไหรไ่นะฮะสำหรับตัวของชี้รัวกระดุมก็เช่นเดียวกันนะที่ตอนนี้อาจจะเพราะว่าเรื่องของแผนการเล่นด้วยเอาจริงๆสาเหตุหนึ่งที่ผมมองว่ากระดุมเล่นไม่ได้คือการที่ชี้รัวมันเป็นตัวส่งของนะชีรัวเนี่ยเป็นตัวที่ต้องเล่นคู่กับกระดุมเสมือนกับซูชิเล่นคู่กับจอโนเซนคีรัวต้องเล่นคู่กับกระดุม เป็นดูโอนะฮะซึ่งคิดลัวไม่สามารถที่จะเข้ามันไม่เชื่อว่าไม่เข้าอ่ะคือมันมันมันแยกกันเล่นนะครับผมเป็นเป็นเป็นดูโอ้ที่ดูเหมือนว่าแยกกันเล่นเสียมากกว่าอันนี้คือสกอร์อาบิทในฝั่งในทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมคุณจะเห็นเลยว่าคิดลัวเล่นไม่ได้เลยนะแอซิดแค่สามไม่สามารถที่ทำจังหวะให้กระดุมเล่นได้กระดุมก็ก็กลายเป็นเกือบที่จะเป็นบอดแฟกนะ สกออาจจะมีคิวเยอะอยู่แต่นั่นแหละครับเรตติ้งน้อยนะเพราะว่า2เพราะว่ากระดุมหาจังหวะเล่นได้ยากถ้าไม่ได้จังหวะเล่นเองนะมันก็เป็นปัญหาคล้ายๆกับฟูลเซนที่ของฟูลเซนเนี่ยมันเคยเราเคยเห็นภาพนะ PTC นะฮะเล่นคู่กับเล่นคู่อา้าวอย่ายไปบนึ่งนะ PTC นะ PTC อ่ะเล่นคู่กับจอนใช่ไหมอ่ะอย่าเอาบรรทัดใหม่แลวกันนะ PTC นะฮะ PTC บวกจอนอ่ะมันจอนแล้วจอนมันเล่นได้เท่ากับเวิร์กอ่ะใช่ไหมพอมันเปลี่ยนเป็นซูชิมันไม่เวิร์กแต่คิดรวก,กับกระดุมเนี่ยมันเหมือนกับว่ารูปแบบแผนการเล่นเนี่ยเขาเขาให้กระดุมเล่นเดี่ยวเสียมากกว่ามันค่อนข้างชัดเจนที่เราจะเห็นกระดุมเล่นเดี่ยวซะส่วนใหญ่คิดรวเนี่ยเหมือนกับถ้าจํากันได้ NKT ที่เอาโซคูโซดาเหมือนกับโซคูโซดาตอนเล่นอ่าอินนี้อ่ะคือแม่เป็นเป็นอินนี้ที่แบบ จะทำจังหวะเล่นเองอะนะดย่าวเราจะพูดถึง NKT อยู่ระดับถัดไปนะแต่ผมบอกเลยว่าตอนนี้ MTS เนี่ยมันดูไม่เปลี่ยนแปลงอะไรปัญหาก็เป็นปัญหาเดิมๆนะซึ่งปัญหาเดิมๆจุดนี้ในเมตาปัจจุบันนะ่ะมันยากตรงที่มันเป็นเมตาเนออนครับเมตาที่ทดสอบความไวนะความไวเป็นหลักเราก็ยังไม่เห็นว่าตัวของ MTS จะมีจังหวะที่ไว แล้วน่าเป็นห่วงวันนี้ได้เจอกับเซอร์เซียใช่ปะเซอร์เซียหรือเจอกับใครนะวันเนี้ยอืมเราก็ไม่รู้ว่าจะรับมือกับนีออนได้ดีแค่ไหนเพราะว่าเขายัางเล่นจังหวะช้าๆทุกอย่างยังชา้าเน้นชั้นเชิงแตอนอยู่ไม่ใช่การเล่นที่ผิดแต่น่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนเนี้ยความไวมันกินนะเจอเอนเีใช่ปะเออวัดความไวไปเลยนะเอนเีเป็นทีมที่เล่นไวด้วยประมาณนี้ครับสําหรับ MITH นะมาให้ทีมไปเซอร์เซียนะเซอร์เซีย อ่าอย่าหาหาหาช่องว่างมาตัวนี้กันเซอร์เซียเซอร์เซียตอนเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงคือเอ่าเทพกิ๊กออกใช่ป่ะเทพกิ๊กออกเทพกิ๊กออกแล้วก็ก้องกาเลสนะฮะก้องบววนะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่โคตรดีย้อนกลับไปสำหรับคนที่ไม่ได้ดูการแข่งขันของลีกไทยคุณอาจจะ ไม่ไม่รู้ว่าฟอร์มของเซอร์เซียเป็นอย่างไรตอนที่เทพกิกอยู่เซอร์เซียเป็นทีมที่ดีแต่ไฟพาวเวอร์ไม่มีนะไฟพาวเวอร์ทำไมไมไม่มีเทพกิกยิงไม่ได้เลยครับผมเทพกิก <laughs> <laughs> เนี่ยเราจนมันมคือเทพกิกอะ่ะเราเราอเขาไหวมากเพราะอะไรเทพกิกอะ่ะเขาเป็นโค้ดครับเขาเป็นโค้ดนะคือเทพกิกอะ่ะนะ๋ยวเอาไปน,นะเทพกิกนะเขาเป็นโค้ดครับ สาเหตุที่ทำไมโค้ชต้องมาลงแข่งนะเซอร์เซียบอกไว้ว่าเขาหาคนไม่ทันไม่ทันไม่ทันทำให้จำใจต้องส่งเทพกิกลงซึ่งเทพกิกเขาก็ไม่ลงสนามมานานแล้วเรื่องสกิลเมคานิ n คอ a ลมันก็สะท้อนออกมานะครับผมนะสะท้อนออกมาค่อนข้างชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยพอมาในช่วงออฟซีซั่นมันมีเวลาแล้วก็ตลาดผู้เล่นเทียร์สองมันแตกใช่ไหม ตลาดผู้เล่นเทียสสอมันแตกซานต้าแก๊งไม่ได้แข่งก็นี่ครับก้องกาเลตก็มาฮะก้องกาเลสมาแล้วเกิดอะไรขึ้นทีมกับเหมือนอุดจุดออดครับอุดจุดอ่อนจังหวะดีขึ้นมากนะสไตล์ตาการเล่นของเซอร์เซียดูลื่นไหลามากขึ้นเพราะว่าเขามีไฟเพาเวอร์ซัพพอร์ตมากขึ้นมากๆเลยนะ มันเลยกลายเป็นทีมที่เพอร์เฟกเลยฮะตอนนี้เซอร์เซียเล่นได้ดีมากๆฮะอ่ะเป็นครั้งแรกที่เราได้ดูเลยนะคือย้อนอ่ะคือเราในช่วงออฟซีซั่นมันมีเรื่องตลกอย่างหนึง่งเราอ่ะนะเตอร์เซียในการแข่งขันพรีเตอร์ลีกฮไม่ได้แข่งเลยแต่ไปออฟไลน์ line ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีที่มาเจอกับเซอร์เซียแม่งไม่ว่างมาแข่งกันฮะแพ้บายไปหมดเลย เตอเซียจูู่ก็ได้เข้าแข่งขันออฟไลน์ line. นะฮะเนี่ยฮะเนี่ยสองอันนี้ฮะ <c oughs> <c oughs> คือเขาไม่ได้แข่งเลยฮะเราเลยไม่เห็นฟอร์มเลยนะ,ะการแข่งขันล่าสุดที่เราได้เห็นฟอร์มคือ AQS ซึ่งฟอร์มก็ตอนนั้นยังมีเทพกิกอยู่ไม่ได้ดีมากนะฮะแล้วในช่วงออฟซิซันคาดหวังว่าจะได้เห็นฟอร์มไม่ได้ดูเลยครับเพราะว่าแพ้บ่าอ,อชนะาบายมาหมดเลย เราเพิ่งได้เห็นการแข่งขันครั้งแรกก็คือที่ซูเปอร์ลีกที่เราดูไปเมื่อวานแล้วการเล่นก็ดูดีมากๆฮะครับเซอร์เซียเนี่ยอัแอปกับตัวของนีออนมาใช้แล้วแล้วใช้มันได้ดีมากๆนะนีออนดีมากๆครับจากตัวของเซอร์เซียนะดานอบิสนะดานอบิสเนี่ยก็ยังใช้นีออนและใช้มันได้ดีด้วยนะเนี่ยเกมฝั่งกัน13ต่อ4นะ แต่ด่านที่นีออนโดดเด่นก็คือซันเซ็ตครับพอตเตอร์ Potter ฮะเล่นได้นิ่งเนียนมากๆไวและนิ่งนะการเติมเต็มของกล้องกาเลสเพอร์เฟกมากๆกล้องกาเลสกับพอตเตอร์เล่นเข้าขากันได้ดีมากนะเล่นกันแบบเหมือนรู้ใจกันมาตั้งแต่แรกๆนะถ้าคุณดูที่แอสซิสเห็นไหมสิบเอ คืออาบ,บิดอะกล้องกาเลสแอซิดสิบห้าซึ่งแอซิดขึ้นเลขหลัก10ตั้งแต่ลาวหแล้วถ้าจำไม่ผิดนะตั้งแต่ลาวหกลาวเจ็ดอะแอซิดของกล้องกาเลสขึ้นหลัก10บแล้วคือส่งแฟตออกไปอะแล้วตัวของพอเตอร์ตัวของอัลเลอร์สามารถเล่นตามแฟดกล้องกาเลสได้หมดเลยคือมันมัน,ม,นมันเป๊ะมากเลยนะมันเป๊ะจริงๆกับรูปแบบการเล่นของเซอร์เซียหหาที่ติดไม่ได้เลยครับเล่นได้ดีจริงๆนะ อาจจะเพราะว่าเจกับทีมอย่างวันโอทูซึ่งวันโอทูเนี่ยผมบอกแล้วว่าเป็นทีมที่ดีนะแต่ไม่มีประสบการณ์นะครับผมการเล่นมาตรฐานฟนนนา,าร์มพาเวอร์มาตรฐานแต่คุณดูฮะเซอร์เซียกดยับจนวันโอทูเล่นไม่ได้เลยเล่นไะม่ได้เลยนะทั้ง2แมปเลยครับทั้งอาบิตท,ทั้งซันเซ็ตเล่นไม่ได้เลยโดนคุมเกมโดนโดนคุมกําเนิดเละเทะเลยซันไรแวนที่ผมชมว่าคมคมอ่ะยิงไม่หาจังหวะยิงไม่ได้เลยครับหาจังหวะยิงเองไม่ได้เลยคุณดูคัสสี่สิบคัสห้าหกคัสหกเก้าคัสห้าสิบคห้าสิบ โดนปิดตายการเล่นสมุนแบบครับในเกมด่านซันเซ็ตอ่ะเป็นทีมที่น่ากลัวมากนะนะน่ากลัว,น,ลวน่ากลัวมากๆอ่าอืมนะน่ากลัวมากๆนะแล้วก็เต็งหนึ่งเลยฮะสำหรับผมคือเต็งหนึ่งในศักของทีมไทยนะในศักของทีมไทยมีจุดอ่อนไหมเซอร์เซียไม่ได้เชิงว่าจุดอ่อนอาจจะเป็นแค่แบดดีคือเบตา้า เบต้าไม่รู้ทําไมตายคนแรกบ่อยมากตายคนแรกตายคนแรกหรือตายไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเน้นกับการส่งของหรือเปล่าเบต้าเหม่อบ่อยนะการแข่งขันล่าสุดเบต้าเหม่อค่อนข้างบ่อยอ่าเปิดสถิติให้ดูเห็นไหมอยู่บอดแฟกนะครับผมไปที่แมปอ b บิสก็บอดแฟกต์เนี่ยเฟิร์สเดย์ตายแบบงงๆค่อนข้าง,าง,างบ่อยครับเบต้า อาจจะเพราะว่ามัวแต่ส่งมัวแต่สั่งการมัวแต่อะไรงนี้หรือเปล่านะมัวแต่สั่งการมัวแต่นู่นนี่นั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็ค่อนข้างเหม่อนะค่อนข้างเหม่ออยู่บ่อยสมควรแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงเพราะว่าเขามีสักเป็น IGL อยู่แล้วนะเพราเป็นสักเป็น IGL แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมีทักษะไม่จำเป็นต้องต้องออกไปประท้าบ่อยซึ่งมันก็สะทอ้อนออกมาจากสกอร์ที่เราเห็นประมาณนี้สําหรับตัวของเซอร์เซียเป็นทีมที่น่ากลัวมากเลย เป็นทีมที่น่ากลัวจริงๆที่ถัดไปถัดไป NKT 啊 NKT นะ N อา้าวอย่าประกาผิดอันมันมีมีสประกาไง NKT นะ NKT นะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับผมเอาเท่าที่จำได้ก็คือมีวิกกี้ดาร์ฟเข้ามานะวิกกี้ผมจำไม่ได้เขาเปลี่ยนใครออกบ้างแต่มีวิกกี้ดาร์ฟแล้วก็อโลเรนเข้ามาใช่ไหมโรเรนนะ อาภูมิกับโซลคูโซดาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะการเปลี่ยนแปลงของลอสเตอร์อะ่ะเดี๋ยวกดดูลอสเตอร์แล้วกันว่มามันเปลี่ยนอะไรบ้างนะไหนๆก็ไหนๆแล้วกดดูเลยผมยังผมลืมไปมนะว่าเขาเปลี่ยนใครออกบ้างนะลืมไปหมดแล้วนะนีอืมนี่อ่าเดีย๋ยวขอดูจากล่าสุดดูจากการแข่งขันนีนะ่ฮตอนนั้นยังมีการเอ็ดเอมีอ l o โลน e ิ d มีน้องลาสอ่าสามคนนี้ออกนะครับผม สคนนี้ออกแล้วก็เป็น3มคนที่ผมบอกไปนะนั่นก็คืออ่าวิกกี้ดับและโลเรชนะครับผม NKT เนี่ยถ้าย้อนย้อนไปในในช่วงแรกๆอ่ะเป็นทีมที่ใจร้อนเป็นทีมที่ใจร้อนนะใจร้อนมากๆมากๆเลยใช่มมากๆเน้นจังหวะไวเน้นเน้นไวเน้นไวถ้าจำกันได้ก็คือยุคอย่างทุกยุคเลยนะยุคกาเนสเอใช่ไหมที่ดันออกมาแล้วก็ตายดันออกมา วิ่งทิง,งนูน่นนี่นั่นนะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมยังคงคอนเซปต์เดิมนะสำหรับทีม NKT ก็ยังคงใจร้อนอยู่เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเรื่องวิถีการเล่นยังเล่นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือมันเวิร์คคะรอบนี้มันเวิร์คฮะก่อนหน้านี้ไม่เวิร์คแต่รอบนี้มันเวิร์คมันเวิร์คอย่างไงอ่าบกปิดจะพิม์เป็นอ่ะ มันเวิร์กยังไงอย่างแรกเลยที่ผมตีความนะคือการที่ตัวของ NKT นะคือการที่ตัวของ NKT เขาสลับโลในในโลที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรกผมเคยพูดไปแล้วว่าโซคูไม่เหมาะกับอินนี้ไม่เหมาะกับอินนี้เลยตอนที่ผมเห็นเล่นล่าสุดใช่ไหมตอนที่เล่นล่าสุดผมพูดเลยว่าโซคูไม่เหมาะกับอินนี้เพราะว่ามันเป็นอินนี้ที่วิ่งไปวัดบ่อยมาก มันเป็นอินนี่ที่ส่งของเล่นเองมันเป็นอินนี่ที่ที่ทำจังหวะเล่นเองเหมือนกับคิรัวเหมือนกับคิดลัวยุคตอนเนี้เหมือนกับคิดลัวคือชอบส่งของเล่นเองเสมอเๆนะพอเปลี่ยนแปลงลอสเตอร์ใหม่นะครับตัวของโซคุเุลาไปเล่นเซนติเนลโคตเก่งฮะเหมือนว่านี่คือตำแหน่งที่เขาควรเล่นมานานแล้วและมันเห็นผลจริงๆ ความใจร้อนความติดวัดคมของโซคูโซดาเมื่ออยู่ในตำแหน่งเซนติเนลเห็นผลชัดมากๆวิ่งวัดเห็นไหมอา้าวเนี่ยด่านเฮเวนกดไป27่ดคิวด่านแอสเซนนะีกดไป15บคิววิ่งวัดอย่างเดียวคลาสน้อยมากเห็นไหมคือสายวัดเลยวิธีการเล่นใช้เซนติเนลของ NKT คือปล่อยโซคูโซดาวิ่งไปยิงครับผมโซคูโซดากคิวนะ แทบที่จะเล่นเป็นของตัวเองเลยทําเกมด้วยตัวเองเล่นยิงเองหมดไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่เล่นกับเพื่อนเลยแล้วมันเห็นผลจริงๆเพราะมันคมมากโซคูโซดาเล่นดีมากๆหลังจากเปลี่ยนตําแหน่งอีกด้านหนึ่งที่ NKT เพิ่มความแข็งแกร่งมาคือมันเป็นยุคของนีออนใช่ไหมเมตานนออนแล้วผมบอกไปแล้วว่า NKT ชอบเกมววๆอยู่แล้ววิกกี้เล่นนีออน ปุ่ม W ค้างฮะไม่หยุดวิ่งคือไม่หยุดวิ่งหมายถึงไม่หยุดวิ่งจริงๆเข้าไปในไซต์ก็จะวิ่งวนไซต์อย่างนั้นแหละไม่อยู่กับที่ครับคือมันจะวิ่งวนไปวนมาไม่ยอมนู่นนี่นั่นอ่ะไม่ยอมหยุดอ่ะนะจนทําให้เกิดจังหวะที่โอเวอร์ฮีทเองบ่อยมากแต่พอวิกกี้มีสไตล์การเล่นที่ไวมันสอดคล้องกับวิถีของทีมเพราะทุกคนอยากเล่นไวๆโรเดนส่งของให้วิกกี้เป๊ะมาก วิกกี้เข้าไปทําจังหวะได้อาภูมิเป็นเหมือนอาภุมิกับดาร์บเอาอาภูมิเป็นหลักแล้วกันอาภูมิเนี่ยเป็นประกันสังคมเป็นประกันเลยคือเป็นคนที่คอยประคองจังหวะหลังจากที่ใช้ความไวในการพุ่งทะลวงฝ่ายตรงข้ามเขาจะใช้ความไวในการพุ่งทะลวงฝ่ายตรงข้ามตลอดเมื่อเจอ NKT เนี่ยถ้าคุณเล่นช้าคุณรับมือไม่ได้เลยน,ะเนะเหมือนกับตัวของชาเปอร์เหมือนกับหลายทีม ที่เจอเอ็นเราดู n อ t คทไปไปสองครั้งแล้วนะเราดู n อ t คไปสองครั้งแล้วอ,อย่าเป็นนะื้อหาประวัติกันเนะี่ยเจอกับวันโอทูเมื่อเมื่อเมืม่อคืออะไรเราไม่ได้ดูนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยนะรนะับมือไม่ได้แพ้สองศูนย์สิบสามหนึ่งสิบสามหกนะสิบสามหนึ่งสิบสามหกรับมือไม่ได้เลย n อ t เคทจู่โจมคุณได้เกมไวสาเหตุที่เสียแมปให้ชาเปอร์ ก็เป็นในสิ่งที่ผมเคยพูดเปดผมพูดเปดตะกีน้นี้คือมันโอเวอร์ฮีทครับโอเวอร์ฮีทบ่อยมากนะเล่นไวอะอยากจะเป็นซินปีซาอยากจะเป็นทีมที่ตอนเนี้คือ W Gaming นิยามของ W Gaming ไม่ใช่เปเปอร์เล็อีกต่อไปไม่ใช่เปเปอร์เล็กต่อไปมันคือซินปีซาและ NKT พยายามจะเป็นซินปีซาแต่ทักษะม e คาินิคอลยังไม่ถึงโอเวอร์ฮีทค่อนข้างบ่อยนะ แต่เป็นทีมที่เล่นไวและรับมือได้ยากมากถ้าคุณเป็นทีมที่ช้าเล่นช้านะประมาณนี้สำหรับ NKT นะก็คือการเปลี่ยนแปลงให้โซคูโซดาไปเล่นเซนติเนลแล้วความเข้ากันได้ของวิกกี้นะความเข้ากันได้ของตัววิกกี้กับโรเลนตมันเข้ากันได้ดีมากเหมือนกับตัวของกล้องการเลสและพอร t เตอร์ เหมือนกันนะเหมือนกันเลยคือเข้าขากันได้ดีมากส่งจังหวะได้ดีรีดประสิทธิภาพนีออนมาได้เต็มที่อ่ะอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือลืมพูดไปเลยคือ NKT มีแผนด่าน a s ส e n t ที่แปกไม่ได้แปลกมากนะแต่ก็คือเป็น c ซ p h e r deadlock ผมพูดไปแล้วว่า c ซ p h e r deadlock เป็นคอมเฉพาะทางที่ถ้าเกิดว่าคุณรู้วิธีการใช้งานอีกฝั่งเล่นงานคุณไม่ได้ นะเพราะฉะนั้นแสดงว่าทีเมนเคทีน่าจะมีการบ้านน่าจะมีชั้นเชิงเรื่องแผนการเล่นค่อนข้างเยอะแต่จุดเด่นของเขาคือความไหวจุดเด่นของเขาคือความดุดดันนะครับและเป็นสิ่งที่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่นิ่งนะถ้าถ้าคุณไม่นิ่งถ้าไม่นิ่งนะไม่นิ่งพอคุณสู้ NKT ไม่ได้เลยนะคุณจะสู้ไม่ได้เลยนะถ้าคุณนิ่งพอ NKT จะเล่นพลาดและคุณจะได้เปรียบเอง NKT แพ้ถ้า NKT จะแพ้ตอนนี้ถ้า NKT จะแพ้แพ้ภัยตัวเองนะฮะแพ้ภัยตัวเองมาทีมสุดท้ายนะครับมาทีมสุดท้ายนั่นคือชาเปอร์ชาเปอร์พินอกคิโอออกพินอกออกนะพินอกออกแล้วก็ k ค x ลงแทนแต่เอาเข้าจริงสองคนนี้ยอยู่ในทีมอยู่แล้วแค่ตอนนี้พินอคิโอไม่ได้ลง k r x ลงแทน k r x เปลี่ยนไปเล่นไะไร K เไปเล่นดูริสนิฟฟี่ นี่ฟีเปลี่ยนมาเป็นเฟกนี่ฟีเฟกนี่คือการเปลี่ยนแปลงของชาเปอร์นะแค่นี้ครับชาเปอร์ per, ทุกอพอมีมีการเปลี่ยนแปลงก็จริงนะก็คือ,อการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คืออ่าเรียลตี้ใช่ไหมเรียลตี้เรียลตี้ไปคอนโทรลเลอร์นะ Real ty. Real ty นะจากเซนติเนลแล้วก็ส่งเอ็กซีไปอ่าเซนติเนลซึ่งอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ m a เ e s e n เซน์ผมเคยพูดไปแล้วว่าเอ็กซีต่อเล่นคอนโทรลเลอร์สแตดแปลกมาก เอ็กต่อเล่นคอนโทรลเลอร์คลาสต่ำมากๆคลาสคืออะไร q a s <Th read>. s i s t s u r v i v e t r a d ดก็คือเปอร์เซนต์การที่คุณทำจังหวะเหล่านี้ได้ต่อรอบตัวของคอนโทรลเลอร์นะคอนโทรลเลอร์ Controller ควรทำจังหวะคลาสได้มากเป็นอันดับต้นๆของทีมเพราะว่าอะไรเพราะาเขาเป็นตัวที่สามารถช่วยเพื่อนด้วยยูทิลิตี้ตลอดเวลาคอนโทรลเลอร์ Controller ส่วนใหญ่สโมกดีเจน สามารถที่จะสร้างสถานการณ์ความได้เปรียบให้กับเพื่อนได้ตลอดเวลาตอนที่ XC เล่น c o n t r o l l ลอตอนนั้นเล่น o อเมนลาดหกเครับเฉลี่ยตลอดงงมากเลยนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนให้ x อมาเล่น s e n t i n e ลถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมเหตุสมผลและมันก็เห็นผลจริงๆนะฮะในเกมที่เจอกับ Ser này, นะนะเซอร์นะเซียเนี่ยมั้งเอ็กซีเล่นได้ครับนะเอเริ่มเล่นได้นะเอเห็นไหมเล่นได้ครับในในในเกมดาดซันเซ็ เล่นได้แต่นิฟี่นี่เอาให้จัดเลยนิฟี่ก็ยังเป็นนิฟี่อยู่นิฟี่คือผู้เล่นที่มาตรฐานมามากๆๆมากเลยนะแม้ว่าจะย้ายไปเฟกแต่ทักษะก็ไม่ดรอปลงเลยเพราะว่านิฟี่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เป็นเออคือเขาเล่นดูริสแหละนะแต่ตอนที่อยู่แอคแท็กออร์รใช่ปะเขาก็เป็นเฟกอยู่นะครับพอกลับไปเล่นเฟกก็ยังคงฟอร์มมาตรฐานอยู่สำหรับตัวน,นิฟี่นะส่วนอะเรียลตี้ย้ายเปคอนโทรลเลอร์มันก็คือเขาเอาจริงมันก็ไม่ได้แปลกมากเพราะเรียลิตี้เขาเป็นไอเจ่วแล้ว นะแต่ก็คือมันมันมันทำให้จังหวะก,การเล่นของเรียตี้ตัวเองดรอปไปนิดหนึ่งจากเดิมที่เรียตี้ดูมีย์เมกิ้งดูมีจังหวะที่สร้างความได้เปลี่ยนกับทีมแต่พอมันย้ายเป็นคนทรลเลอร์มันได้ไม่ได้นะครับนะนอกนั้นก็คือไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับผมมองว่าชาเปอร์อยู่กับที่ครับอยู่กับที่นะแค่เปลี่ยนแปลงกันภายในทีมแต่เกมส่วนใหญ่ที่เราได้ดูชาเปอร์เล่นไม่เคยคุมได้เลยไม่คมุม เกมได้เลยไม่สามารถคุมเกมได้ไม่สามารถเติมเข้าไปไม่สามารถไม่สามารถคุมเกมได้เลยครับเล่นเกมตามตลอดทั้งตอนที่เจอกับเซอร์เซียนะทั้งตอนที่เจอกับเอ็นเคที T, ไม่ใช่เซอร์เซียทั้งเจตอนตอนที่เจอเอ็นเคทีสามแมปเนี่ยชนะแมปแรกก็จริงนะแต่ไม่เคยคุมเกมได้เลยชนะได้เพราะว่าทีมเอ็นเคทีเล่นพลาดให้เองนะแล้วก็ตอนเจอกับทีมอะไรที่เราเห็นกันตอนที่เจอกับเอเมทสเหมือนกันตอนที่เจอกับเอเมทสก็คุมเกมไม่ได้ครับ ตอนนี้เจอกับเอ็อก็คุมเกมไม่ได้ m อ็ m X คุมเกมได้อยู่ตลอดนะดูเหมือนอยู่กับที่ p อ o a c h ของเกมกลยุทธ์แผนการเล่นแผน,น Firepower ดูต้องปรับปรุงต้องปรับปรุงนี่คือสิ่งที่ผมให้ได้แค่นี้คือมันมันคือทีมอื่นอย่างเช่น NKT อัปเดปกับตัวนีออนเซอร์เซียได้กับตัวนีออน ฟูลเซนต์อะดัปนีออนไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วมีชั้นเชิงกันตั้งแต่พอเปลี่ยนโครงสร้างทีมดอบลง m อ็มนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ยังสามารถคุมเกมได้ด้วยแผนการเล่นที่มีชั้นเชิงขั้นสูงแต่ชาร์เปอร์ไม่สามารถคุมเกมได้เลยที่เราดูมา2เกมล่าสุดนะแผนไฟพาวเวอร์ไฟพาวเวอร์เนี่ยถือว่าดีแล้วไม่ได้แย่มากแต่แผนนะต้องปรับปรุงด่วนเลยเพราะว่าอะไร KRX ก็เล่นไม่ได้ เคเอ็กเล่นไม่ได้ไม่สามารถหา,หาแหวลูได้เลยมีแค่นิฟีที่ต้องมาประกันภฟให้ตลอดเวลานะครับผมนะคือคือการให้เคลเอ็กกลับมาดูริสผมมองว่าไม่คิดเรื่องแปลกหรอกเพราะว่าเคลเอ็กเล่นนีออนได้แต่เขายังไม่ได้นีออนได้เห็นนะยังไม่เห็นนีออนของเคเอ็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรับปรุงเรื่องแผนซึ่งผมมองว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรของทีมเรียลที่ควบตำแหน่งเยอะมากนะทั้ง IGL โค้ชแล้วก็เป็นเพลเยอร์ใช่ไหมมันควบตำแหน่งเยอะนะเป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งผู้เล่นนะเป็นแบบทั้งคิดแผนทั้งสั่งแผนแล้วก็เล่นเองอะ่ะมันน้อยคนอะ่ะที่จะทำรวบหลายตำแหน่งอย่างเงี้ยอืมนะมันมันอาการที่ให้ผู้เล่นเป็นโค้ชด้วยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือแบกรับภาระมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดอะไรใหม่ๆได้ไม,มันก็คือแบบว่า มันต้องมากังวลกับการเล่นของตัวเองต้องมากังวลกับวิธีการสั่งแผนต้องมากังวลกับการคิดแผนมันทําให้การที่คุณจะสร้างไอเดียอะไรใหม่ๆออกมามันมัน,ม,น,ม,นมันต้องแบ่งพลังสมองไปไปฝั่งนน้นฝั่งนี้แทนที่เราจะคิดแผนออกมาแล้วก็กระจายให้ผู้เล่นแต่ละคนไปคิดไปคิดวิธีการเล่นที่เข้ากับแผนแทนมันกลายเป็นว่าเรียลิตี้มันแบกรับอะไรหลายอย่างเกินไปซึ่งเขาก็บอกอยู่ว่าเขาทําได้แต่ ผลงานตอนนี้มันไม่ได้สักเท่าไหร่และถ้ายังเป็นรูปแบบนี้อยู่ผมว่าชาร์ปเปอร์อยู่กับที่อ่ะยังไม่ยังไม่เคลื่อนที่ไปเลยยังไม่ไปไหนอยู่ในหลีกยังไงเข้ามาแอสเซนชั่นเข้าจดอ,อยู่ในแอสเซนชั่นยังไงอยู่ในลียังไงออฟเซซชั่นก็เป็นอย่าง,งานั้นรับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมนี่ยทั้งหมดของอาพรีวิวห้าทีมนะนี่เป็นอันนี้ออาจจะอา,า,อา,าผมอาจจะไม่ได้อ่านแชทเลยเพราะว่าอะไร เพราะว่าผมกาลังอัดวิดีโออยู่ฮะอย่าที่ผมเกินไปในแชทไปแล้วว่าช่วงนี้เราวอชปาร์ตี้กันวันละ6กเจ็ดชั่วโมงกูหาเวลาทําวิดีโอไม่ได้เลย <laughs> ผมก็เลยอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่ผมลองไลฟ์แล้วก็ทำอาจารย์ไลฟ์เนี้ยไปทําเป็นวิดีโอด้วยนะครับผมยังไงก็ใครที่พิมพ์อะไรในแชทก็นะไปโผล่ในวิดีโอนะฮะ <laughs> โอเคครับผมมาอ่านแชทดีกว่าถึงเวลาอ่านแชทละ